พระพิสตาธรรมคัมภีร์พระปัจจัญญาเดิมพระคัมภีร์อภิโมกบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่16ได้ทรงกล่าวว่าน้ำออกมาจากหินจุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้ลุกออกจากทินกันดานชิ้นย้ายไปตามค่ายอยู่เป็นระยะระยะตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาได้ตามค่ายพักเศร้าอยู่ที่เลฟีดิมแต่ในทีนี้ว่ามีหนังหายประชาชนดื่มพวกเขาจึงพิษเทียมกับโมเสสเอกว่าหวานให้พวกขน้อยดื่มน้ำเล็ดโมเสสได้ตอบว่าพวกเจ้าหาเรื่องพิษเทียมกับข่อยเห็นยังเป็นยังจึงบังอาจร้องดีกับพระเจ้าประชาชนได้หิวน้ำร้ายขึ้นจึงจมหายใส่โมเสสว่าเป็นยังท่านจึงพาพวกขน้อยออกมาจากอียิปต์ผู้ว่าพวกขน้อยทั้งเด็กน้อยและผู้สัตว์หิวน้ำจะตายอยู่แล้วโมเสสจึงอ่อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความหอนหุ่นว่าขน้อยจะเห็นแนวใดกับประชาชนเหล่านี้พวกเขาเกือบจะเอาหินขวางใส่ขน้อยแล้วพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโมเสสว่าเจ้าจงยานไปก่อนประชาชนเหล่านั้นให้เอาหัวหน้าบางคนของชาวอิสราเอลไปด้วยไม่เท่าที่เจ้าใส่ตีแม่นาคงให้ถือไปให้หีบออกเดินทางไปเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าทั้งโมนหินที่โฮเรฟเจ้าจงตีหินนั่นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มได้โมเสสจึงเห็นดังนั้นต่อหน้าพวกหัวหน้าของชาวอิสราเอลสถานที่นั้นจึงมีชื่อว่ามัทชาหรือบางคนเอ่ยว่ามีริบาเพราะชาวอิสราเอลได้ทะเลาะพิษเถียงกันและร้องดีกับพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นั้นโดยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเราหรือบ่ท่านจงข้ามกับเจ้าอามาเล็กเจ้าอามาเล็กได้ยกทัพมาตีเจ้าอิสราเอลที่เลฟีมดีดิมโมเสสจึงบอกกับโยชูวาว่าจงโฮมกำลังคุ้มของเฮาออกไปสู่รบกับเจ้าอามาเล็กในมื้ออื่นนี้เฮาจะถือแม่เท่าที่พระเจ้าประทานให้ยืนอยู่ถึงจอมผู้โยชูวาได้เห็นตามโมเสสสั่งคือได้ออกไปสู่รบกับซาอมาเลกส่วนโมเสสอาโรนและฮูเรได้ขึ้นไปถึงจอมผู้นั้นเมื่อได้โมเสสยกแขนขึ้นซาอิสราเอลก็เป็นฝ่ายได้เปรียบแต่พวกโมเสสเอาแขนลงฝ่ายอมาเลกก็เดินได้เปรียบเมื่อโมเสสเมื่อยแขนอาโรนกับฮูเรขอนำก่อนเห็นมาโมเสสนั้นเดี๋ยวเขาทั้งสองก็ยืนจับแขนโมเสสยกถึงคนละขาแขนของโมเสสจึงยกอยู่จนเท่าตะวันตกโยชูวาก็ชนะพระชาชนของอามาเลกได้ทั้งหมดต่อมาพระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโมเสสว่าจงเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไว้ในปึกเพื่อจะได้ระลึกถึงและจงเล่าให้โยชูวาฟังว่าเขาจะเห็นให้ชื่อเสียงขออามาเลกหมดจิตไปแล้วโมเสสได้สางแทนมูซาอันหนึ่งขึ้นเอิ้นแทนนั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นทุ่งใสของขอยโมเสสกล่าวว่ามื้อถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงกาทำสงครามกับอามาเลกต่อไปทุกชั่วสัตว์เผ่าพันธุ์